ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมปีพุทธศักราช2558ทางคณะสงฆ์ได้ดำเนินการในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมโดยเฉพาะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาที่วัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมก็ได้นำคณะสงฆ์ในหนกลางประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครับและที่สำคัญวันแม่แห่งชาติถือว่าเป็นวันสำคัญดังนั้นวันนี้เราจึงนำสารธรรมเรื่องแม่เรื่องพ่อเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับในวาระดิถีที่เป็นมหามงคลวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2558นี้คณะสงฆ์เขตผลกลางโดยมติของมหาเถรสมาคมได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงประทานพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชวีวันผุดผ่องใสมีความสุขทั้งทางพระวรกายและพระราชฤทัยมีพระพรนามัยเข้มแข็งแรงไร้โรคาพาธสถิตมั่นเป็นมิ่งขวัญของพระสกนิกรชาวไทยชั่วนิจนิรันดร์อติเรกวัตสตังชีวตุทีคายุกาโหตุอโรคาโหตุสุขิตาโหตุปรมินทมหาราชินิยาสิทธิปิจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภยโสนิจังปรมินทมบรมราชินีภวตุสัพพทาขอถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่12สิงหาคมซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีคำสั่งให้เจ้าคณะหนทุกคนได้ลาภณะพระสงฆ์ในเขตปกครองของตนก็ตนมาพร้อมใจกันเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจได้มุ่งหวังประโยชน์อันสูงสุด
แก่คณะสงฆ์และประสบนิกรชาวไทยตลอดมาพระองค์ได้เสด็จไปทุกคนทุกแห่งณทั่วประเทศไทยผู้มุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดความสุขแก่ทั้งคณะสงฆ์และประสบนิกรชาวไทยโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยยังฝังลึกอยู่ในหัวใจของคณะสงฆ์และประสบนิกรอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันสำคัญที่เราเรียกกันว่าวันแม่แห่งชาติถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นแม่แห่งชาติก็ตามแต่จะไม่ได้เป็นผู้ที่ให้กำเนิดแต่คณะสงฆ์และแก่ประสบนิกรชาวไทยก็ตามแต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดต่อทางกระทรวงและประสบนิกรชาวไทยเราทั้งหมดจึงได้พร้อมใจยกขึ้นพระองค์ให้สูงเด่นว่าเป็นวันแม่แห่งชาติทั้งในฝ่ายของกระทรวงและในฝ่ายของประสบนิกรโดยทั่วหน้ากันดังนั้นเมื่อวันสำคัญได้เวียนมามาจบครบๆเราจึงได้พร้อมใจกันมาเจริญพระพุทธมนต์ด้วยมุ่งหวังตั้งใจเพื่อที่จะถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ด้วยเอามนต์ขององค์สมเด็จพระบรมสัมพุทธเจ้าที่พระสงฆ์ทั้งหมดได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ขออำนาจแห่งพระพุทธมนต์แห่งพระปริตที่พระสงฆ์ได้เจริญไปทั้งหมดนี้จงได้ไปกับทราบในพระวรกายของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะฉะนั้นโลฆะพระอันใดที่แฝงอยู่ในพระวรกายของพระองค์ขอให้โลฆะอันนั้นจงได้ถอยและก็หายไปจากพระวรกายของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพระอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์สมดังที่คณะสงฆ์ทั้งหมดที่มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่องค์กลางเป็นประธานได้พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นทางคณะสงฆ์ของเราทั้งหมดที่พร้อมกันเจริญพุทธมนต์ในวันนี้ได้จบลงก็ขอสรุปลงด้วยคำที่ง่ายๆว่าพระองค์ทรง ดับเป็นศูนย์ดวงใจไทยทั้งชาตินำถวยราชให้ปรีเปรมเกษมสารบำบัดทุกบำรุงสุขนิรันดร์กาลขอพระองค์ท่านจงเจริญจงเจริญพระชนมายุเหนือเกินยิ่งร้อยปีก็ขอถวายพระพรในฐานะที่เราชาวไทยเป็นประสบนิกรที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารก็ควรจะมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งถือว่าเป็นแม่ของปวงชนชาวไทยและถือว่าการจัดกิจกรรมวันที่12สิงหานั้นเป็นวันแม่แห่งชาติกล่าวถึงแม่แล้วนั่นก็ย่อมเกี่ยวข้องไปถึงพ่อและเมื่อเกี่ยวข้องไปถึงพ่อก็ต้องเกี่ยวข้องไปถึงลูกก็เกิดความเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นพ่อแม่ลูกก็คือความเป็นครอบครัวความสำคัญของพ่อและแม่มีความสำคัญอย่างไรเนี่ยก็ท่านทั้งหลายก็คงจะประจักษ์อยู่แก่ใจแล้วว่าพ่อแม่มีความสำคัญอย่างไรแต่ถ้าจะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของลูกเป็นบุคคลสำคัญอย่างไรพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อลูกทุกคนมีอุปการะคุณตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่การให้กำเนิดจนถึงการเจริญเติบโตเลี้ยงดูมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงถือว่าเป็นบุคคลที่มีพระคุณอาจจะเปรียบพ่อแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกพ่อแม่เป็นพระในบ้านพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก
สิ่งเหล่านี้ก็คือหมายถึงว่าพ่อแม่นั้นมีความสำคัญต่อลูกโดยสรุปก็คือว่าที่บอกว่าพ่อแม่มีความสำคัญต่อลูกนั้นก็อาจจะสรุปได้ใน 4-5 ประเด็นดังต่อไปนี้ก็คือพ่อแม่เป็นยอดบุพการีประการที่สองพ่อแม่เป็นปูชนียบุคคลประการที่สามพ่อแม่เป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่ประการที่สี่พ่อแม่เป็นฝันใจของบุตรธิดาทั้งสี่ประการนี้ถือว่าเป็นการกล่าวสรุปโดยย่อซึ่งจริงๆแล้วพ่อแม่มีความสำคัญมากจนสุดที่จะพรรณนาได้ประการที่หนึ่งที่บอกว่าพ่อแม่เป็นปูชนียบุคคลพ่อแม่เป็นบุพการีชนพ่อแม่นั้นถือว่าเป็นบุพการีชนก็คือผู้ที่มีอุปการะคุณต่อลูกก็คือเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมีอุปการะคุณต่อลูกก่อนคนอื่นๆเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นบุพการีชนประการต่อมาก็คือเป็นปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลนั้นถือว่าหมายถึงเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพยกย่องเชิดชูบูชาพ่อแม่ทุกคนจึงถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของลูกที่ลูกทุกคนควรจะให้การเคารพบูชาเทิดทูนประการต่อมาก็คือพ่อแม่เป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่คำว่าวีรชนนั้นหมายถึงว่าผู้กล้าพ่อแม่นั้นมีความรักลูกอาจจะพูดได้ว่ารักมากกว่าชีวิตของตัวเองบางครั้งนั้นพ่อแม่สามารถที่จะเสียสละชีวิตเพื่อตายแทนลูกได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงถือว่าเป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่ก็คือเป็นผู้กล้าที่จะเสียสละชีวิตปกป้องลูกของตัวเองด้วยความรักความเมตตาประการต่อมาก็คือพ่อแม่ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างของลูกเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เล็กเจริญเติบโตขึ้นมาลูกก็ได้ดูพ่อแม่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงถือว่าเป็นขวัญใจของบุตรธิดาบุตรธิดาได้เห็นการปฏิบัติหรือปฏิปทาของพ่อแม่ก็เอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ต้องการที่จะปลูกฝังให้ลูกเป็นคนดีก็ต้องทำดีให้ลูกดูลูกก็จะเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างพ่อแม่จึงถือว่าเป็นฝันใจของบุตรธิดานี่คือความสำคัญของพ่อแม่พ่อแม่นั้นนอกจากจะมีความสำคัญดังกล่าวแล้วยังเป็นบุคคลที่ให้ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะให้แก่ลูกได้พ่อแม่ให้อะไรแก่ลูกพ่อแม่นั้นให้สิ่งที่สำคัญแก่ลูกดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือให้รูปร่างกายาสองให้วิชาความรู้สามให้ที่อยู่อาศัยและสี่ให้น้ำใจอันบริสุทธิ์ทั้งสี่ประการนี้พ่อกับแม่สามารถที่จะให้แก่ลูกได้ซึ่งคนอื่นไม่สามารถจะให้ได้ประการที่หนึ่งที่บอกว่าให้รูปร่างกายาเลือดเนื้อวิญญาณทั้งหมดของลูกนั้นได้มาจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูกก็คือให้ทั้งร่างกายและจิตใจที่รวมตัวเป็นลูกนั่นก็คือให้รูปร่างกายารวมทั้งจิตใจพูดง่ายๆก็คือให้ชีวิตแก่ลูกประการที่สองพ่อแม่ให้อะไรให้รูปร่างกายาประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือให้วิชาความรู้พ่อแม่นั้นถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกอบรมสั่งสอนลูกมาตั้งแต่แบบเบาะสอนให้กินสอนให้พูดสอนให้เดินสอนให้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกและอาจจะเป็นครูคนสุดท้ายของลูกได้ซ้ำไปเพราะว่าพ่อแม่ก็จะมองลูกเป็นเด็กอยู่เสมอ
มีอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องพ่อแม่ก็จะสั่งสอนโดยมุ่งหวังเพื่อจะให้ลูกของตนเองนั้นเป็นคนดีนี่เรียกว่าพ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูกประการต่อมาก็คือให้ที่อยู่อาศัยพ่อแม่นั้นให้ที่อยู่อาศัยแก่ลูกมาตั้งแต่เล็กพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่คลอดลืมตามาดูโลกมนุษย์นั้นถือว่าก่อนที่จะเจริญเติบโตช่วยเหลือตัวเองได้นั้นจะต้องพึ่งพาพ่อแม่ยกเว้นแต่ว่าบางครอบครัวอาจจะมีปัญหาพ่อแม่แยกกันก็อาจจะไปให้คนอื่นเลี้ยงดูอย่างเช่นปู่ย่าตายายแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่นั้นก็ดูแลเลี้ยงดูลูกก็คือให้ที่อยู่อาศัยต่อลูกตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่นี่เรียกว่าให้ที่อยู่อาศัยและประการสุดท้ายก็คือพ่อแม่ให้น้ำใจอันบริสุทธิ์น้ำใจอันบริสุทธิ์นั้นเราจะได้รับจากพ่อกับแม่เท่านั้นในขณะที่คนอื่นก็อาจจะมีน้ำใจต่อเราต่อเมื่อมีผลประโยชน์ต่อกันแต่ว่าถ้าไม่มีผลประโยชน์ต่อกันหรือผลประโยชน์ขัดกันน้ำใจที่เราเคยได้รับก็อาจจะไม่ได้รับแต่ว่าพ่อแม่นั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นพ่อแม่นั้นมีความรักมีความเมตตาต่อลูกทุกคนแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากลูกเพราะฉะนั้นน้ำใจอันบริสุทธิ์เหล่านี้เราจะได้รับจากพ่อแม่พ่อแม่นั้นมีความรักลูกทุกคนเท่าๆกันแต่ว่าถ้ามีลูกหลายคนก็อาจจะดูว่าช่วงไหนควรจะให้ความสำคัญลูกคนไหนอย่างไรบางทีก็อาจจะทำให้ลูกคิดไปว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันจริงๆแล้วพ่อแม่รักลูกเท่ากันแต่ว่าอยู่ในช่วงไหนว่าพ่อแม่จะแสดงบทบาทต่อลูกแต่ละคนอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากพ่อแม่ซึ่งคนอื่นให้ไม่ได้เมื่อพ่อแม่มีความสำคัญอย่างนี้เป็นผู้ที่ให้ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะให้ต่อลูกได้อย่างนี้เราในฐานะที่เป็นลูกเราควรจะตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่อย่างไรลูกทุกคนนั้นถ้าล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ซึ่งมีอุปการะคุณต่อเรามาก่อนเนี่ยก็ควรจะตอบแทนพระคุณของท่านให้เป็นรูปธรรมจริงอยู่ว่าเราไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้หมดสิ้นแต่ว่าเราก็สามารถตอบแทนพระคุณของท่านได้บางส่วนในทางพุทธศาสนาสอนให้ลูกทุกคนตอบแทนพระคุณพ่อแม่ใน5สถานะประการที่1ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ประการที่2ก็คือดูแลกิจการบริการประการที่3ก็คือบริหารพงศาประการที่4ก็คือพัฒนาตนดีและประการที่5ก็คือทำพรีเมื่อท่านจากไปนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนควรจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ประการที่1เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่เมื่อท่านถึงวัยเฒ่าชราแก่ชราก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ตอบแทนพระคุณของท่านเรียกว่าอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณนี่ถือว่าเป็นหน้าที่ของลูกพ่อแม่นั้นสามารถเลี้ยงลูกได้หลายคนมีลูก10คนก็เลี้ยงลูกได้ทั้ง10คนหรือมีมากกว่านั้นก็เลี้ยงดูได้ทั้งหมดดูแลเอาใจใส่ลูกได้ทั้งหมดแต่ว่าบางทีมีลูกมากๆเนี่ยลูกก็ไม่สามารถจะเลี้ยงพ่อแม่ตอบแทนได้บางทีก็เกี่ยงกันอันนี้ก็เป็นบางครอบครัวไม่ใช่ทุกครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ก็คือต้องดูแลเลี้ยงดูตอบแทนท่านให้กำลังใจท่านดูแลเอาใจใส่เมื่อท่านถึงวัยชราประการต่อมาก็คือดูแลกิจการพ่อแม่ได้สร้างหลักฐานก็เรียกว่าสร้างครอบครัวให้เกิดความมั่นคงทำธุรกิจหรือจะทำ
กิจการงานต่างๆก็เพื่อเก็บหอมรอมริบทรัพย์สินสมบัติไว้ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ไปไหนก็เพื่อเก็บไว้ให้ลูกได้เรียกว่าได้บริหารต่อไปเพราะฉะนั้นลูกที่ดีก็คือควรจะต้องบริหารกิจการของพ่อแม่ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างน้อยก็ไม่ให้เสื่อมไปฝ่าที่ท่านยังบริหารจัดการอยู่นี่เป็นประการที่สองเป็นการตอบแทนพระคุณของท่านประการต่อมาก็คือบริหารพงศาคำว่าบริหารพงศาก็คือการรักษาชื่อเสียงวงตระกูลที่พ่อแม่ได้สั่งสมไว้เนี่ยไม่ให้เสื่อมเสียพูดง่ายๆก็คือไม่ควรจะไปทำลายชื่อเสียงของวงตระกูลที่พ่อแม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้อย่างน้อยก็รักษาวงตระกูลไม่ให้เสื่อมเสียให้พ่อแม่ได้ชื่นอกชื่นใจเรียกว่ารักษาวงตระกูลไว้ประการต่อมาซึ่งถือว่าเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนก็คือว่าต้องการที่จะให้ลูกทุกคนพัฒนาเป็นคนดีการที่ลูกทุกคนพัฒนาเจริญเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมเนี่ยก็ทำให้พ่อแม่ชื่นอกชื่นใจและถือว่าเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคนไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ต้องการจะให้ลูกเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ถูกสังคมประณามเพราะฉะนั้นการที่พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีเป็นคนดีในพระศาสนาเป็นคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นการทำให้พ่อแม่นั้นชื่นอกชื่นใจนี่เรียกว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านอย่างหนึ่งเมื่อพ่อแม่นั้นทำกาละก็คือถึงแก่สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกก็ควรจะทำบุญบำเพ็ญกุศลก็เรียกว่าทักษิณานุปทานอุทิศไปให้แก่พ่อแม่นี่คือสิ่งที่ลูกควรจะตอบแทนพ่อแม่ใน5สถานะเพราะฉะนั้นวันสำคัญในเดือนสิงหาก็คือวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมเราก็ถือโอกาสนี้ไปกราบเท้าพระคุณแม่เมื่อไปกราบเท้าพระคุณแม่ก็กราบเท้าพ่อด้วยเพราะว่าถ้าพูดแม่ถึงแม่ก็หมายรวมถึงพ่อด้วยถ้าพูดถึงพ่อก็หมายรวมถึงแม่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งสองนี่ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกทุกคนและไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าตอบแทนพระคุณท่านได้หมดจะเอาโลกมาทำปากกาจะเอานภามาแทนกระดาษเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นหมึกวาดประกาศพระคุณพ่อแม่ไม่พอเพราะฉะนั้นในโอกาสอันสำคัญนี้ก็ขอให้ลูกทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมโดยแต่ละหนก็ได้จัดขึ้นดังที่ท่านผู้ชมได้เห็นที่หนกลางซึ่งพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ท่านได้นำคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ไปแล้วนะครับและที่สำคัญได้ฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ท่านได้ให้สารธรรมเรื่องแม่เป็นที่น่าประทับใจครับดังนั้นเมื่อถึงวันแม่อย่างนี้เราทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะครับก็คือต้องให้ความสำคัญแม่ตลอดระยะเวลาที่เราเกิดมาจนกระทั่งท่านสูญสิ้นหรือเสียชีวิตไปเราต้องรักษาแม่แม่คือชีวิตจิตใจของเรานะครับไม่ใช่รักเฉพาะวันนี้นะครับต้องรักตลอดไปและที่สำคัญกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทั้งคณะสงฆ์และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติดังที่ท่านผู้ชมได้ทราบข่าวไปแล้วนะครับดังนั้นเราทุกคนก็มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติที่วัดพิชยญาติการามก็ดำเนินการในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับหรือหลายวัดหรือที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จัดเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
เป็นสีสง่าเชื้อทา